เป็นยังไงคะหายตื่นเต้นหรือยังคะหายแล้วค่ะเรื่องอะไรคะหายไว้ก่อนเลยค่ะพรุ่งนี้มาอีกนะคะคุณกิติมาธารรัตนกุลจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังถามอยู่ว่าคุณต้นไปไหนบอกอีกครั้งนึงค่ะคุณต้นไปขึ้นศาลค่ะเป็นนักรบค่ะนักรบต้องขึ้นศาลนะเหรอนักรบสมัยก่อนนักรบกลับมารับตำแหน่งสมัยนี้นักรบกลับมาขึ้นศาลนักรบต้องขึ้นศาลนะใช่ค่ะไปดูข่าวนี้ดีกว่าค่ะเรื่องการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่ครั้งโบราณเนี่ยเป็นงานใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีมหรสพสมโภชงานออกพระพระบรมอัฐิที่เป็นแบบแผนแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับชมกันแล้วก็ถือว่าเป็นงานออกทุกในเวลาเดียวกันด้วยซึ่งการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วไปติดตามรายงานจากคุณกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะค่ะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเป็นการแสดงมหรสพณเวทีกลางแจ้งบริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือประกอบด้วย3เวทีที่จะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมรับชมตั้งแต่เวลา 18:00 นในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจนถึงเวลา 18:00 นของวันรุ่งขึ้นโดยจะมีเวทีการแสดงละครหุ่นหลวงและหุ่นกระบอกที่ประกอบด้วยละครเรื่องพระมหาชนกเรื่องพระอภัยมณีละครในเรื่องอีเหนาและละครเรื่องมโนราต่อมาคือเวทีการบรรเลงดนตรีสากลท่าคือดวงใจไทยทั่วล่าเป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพลงเทิดพระเกียรติบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายอาลัยและชุดการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมหรือหน้าพระเมรุมาตรที่กำหนดจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากเรามีพระราชพิธีนี้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็พระราชพิธีนี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับในช่วงวันพระราชพิธีนี้ก็จะมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาทำข่าวในประเทศไทยในการแสดงแต่ละเวทีก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเพราะนั้นทุกเวทีต้องสมบูรณ์สมพระเกียรติยศอย่างยิ่งโดยการแสดงทั้งหมดนี้ได้นำแสดงโดยศิลปินของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรรวมด้วยครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์วงดนตรีอสวันศุกร์วงสหายพัฒนาโรงเรียนราชินีกรมดุริยางทหารบกกองดุริยางทหารเรือกองดุริยางทหารอากาศกองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขณะนี้นักแสดงมีความพร้อมกว่าร้อยละ70นักแสดงทุกคนโดยเฉพาะสำนักงานสังคีตนี่พร้อมอยู่แล้วเพราะเป็นศิลปินที่แสดงประจำอยู่แล้วนะครับเพราะทุกคนมีความพร้อมใกล้ๆวันถวายพระเพลิงเนี่ยเราจะมาซ้อมกันที่เวทีจริงที่สนามหลวงเลยนะครับเพราะเป็นจะเป็นการซ้อมไฟซ้อมแสงเสียงอะไรต่างๆด้วยนะมนูมาตระวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานค่ะงดงามมากนะคะในช่วงนั้นคิดว่าหลายๆคนจัดโปรแกรมแล้วล่ะว่าต้องไปให้ได้นะคะดูภาพคนอาบน้ำเนี่ยใน YouTube เยอะนะฮะคนอาบน้ำใช่ ไม่รู้เป็นไรอาบน้ำแล้วต้องไปลง YouTubeนี่เป็นช้างค่ะช้างอาบน้ำแล้วก็เป็นช้างสาวน้อยด้วยล่ะค่ะแสนชื่ออะไรนะพังแสนดาวเป็นช้างน้อยวัยใสอาบน้ำผ่านห้องกระจกน่ารักมากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะชื่อ
ื่อของพังแสงดาวช้างน้อยวัยใสอายุ8ปีเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลภายในเวลาไม่นานด้วยลีลาที่โชว์การเล่นน้ำในตู้กระจกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอ่างอาบน้ำของพังแสงดาวกลับได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นและกลายเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปในทันทีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกในประเทศไทยทำการมาแล้วกว่า30ปีพังแสงดาวดาวเด่นล่าสุดของสวนสัตว์ออกโชว์ว่ายน้ำด้วยลีลาที่น่าทึ่งรวมกับควางช้างคู่ใจทั้งดำผุดดำว่ายและเดินสองขาในสระน้ำซึ่งทางสวนสัตว์ได้ออกแบบสระให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง4เมตรกว้าง30เมตรตามรูปแบบมาตรฐานสากลแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะทำให้ผู้ชมสามารถเห็นอิริยาบถใต้น้ำผ่านกระจกใสขนาดใหญ่กว่า180องศาโดยมีการแสดง2รอบในเวลา 10:15 นและ 14:15 นส่วนวันหยุดเพิ่มรอบ 12:15 นเป็นโซนสำคัญก็คือโซนของช้างเอเชียปัจจุบันก็มีไฮไลท์เช่นส่วนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือเราเอาพาช้างไปอาบน้ำเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าเขาอาบน้ำยังไงเดี๋ยวนี้เราก็อาบน้ำแบบเห็นตัวได้นะครับโชว์อาบน้ำก็ลงไปว่ายน้ำเล่นกับควานช้างเราพยายามพูดถึงวิถีคนกับช้างคนกับช้างอยู่ด้วยกันดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นว่าช้างซึ่งเป็นสัตว์สำคัญของชาติเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับหรือมาเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังมีบ้านพักรับรองไว้บริการและอีกหนึ่งความอนุเคราะห์จากคุณประทักษ์เหตระกูลที่จะสร้างบ้านพักไว้สำหรับนักวิจัยและคณาจารย์จากสถานศึกษาและเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณที่ได้เคยบริจาคเงินและสัตว์จำนวนหนึ่งจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านพักเหตระกูลท่านชอบเที่ยวป่าชอบมานั่งเล่นเขาปะเพื่อนฝูกันแล้วก็มารู้จักคนในสวนสัตว์ในสมัยก่อนทางสวนสัตว์ก็ทำขึ้นมาแล้วก็ให้ที่ว่าเรือรับรองเหตระกูลนะครับโดยใช้เงินของท่านคุณประทักษ์นี่แหละทำไว้ปัจจุบันก็สามารถเข้าไปเป็นที่พักนักวิจัยนะครับเวลาคณะอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับท่านก็จะไปพักตรงนั้นเราก็ยังใช้ชื่อว่าเรือรับรองเหตระกูลเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีการโชว์สัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นการโชว์เดินพาเหรดจากนกเพนกวินฮิปโปยักษ์แคระใต้น้ำที่หาดูได้ยากสิงโตเขาเจ้าป่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและเขาเขียวไนท์ซาฟารีจังหวัดชลบุรีจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นทุกวันทำการทีมข่าวบันเทิงนิวทีวีรายงานดิฉันเป็นแฟนประจำไปที่นี่บ่อยที่สวนสัตว์เขาเขียวแล้วก็ที่สวนสัตว์โคราชบอกได้เลยนะคะว่า1ความสมบูรณ์ในการจัดเนี่ยไม่แพ้ต่างประเทศนะเพราะสถานที่เอื้ออำนวยเต็มที่ด้วยประเภทของสัตว์โชว์ความหลากหลายทุกสิ่งทุกอย่างไปเถอะค่ะนะคะแนะนำเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมีช้างนี่ต้องไปดูเลยครับเนี่ยเพราะอะไรคะอ๋อมันไม่เคยเห็นอ่ะอาบน้ำก็มีกระจกโชว์แบบโอ้โหมันแล้วดูเมื่อกี้ภาพสวยงามมากช้างมันเดินสองขาช้างมันไปต่างประเทศไม่มีค่ะตู้กระจกแบบนี้ถ้าเมืองนอกจะเป็นวานเบลูก้าที่โชว์ใช่ไหมคะแล้วก็พวกสัตว์น้ำไม่มีเมืองนอกที่โชว์ช้างน้ำจริงๆ อันนี้ช้างอาบน้ำจริงๆพี่จักรมีอะไรคะวันนี้วันนี้มีหลายเรื่องเลยนะจะเอาเฉพาะตัวอย่างที่แซ่บๆแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องนำครม.ส่วนหนึ่งไปที่รัฐสภานะไปแจกแจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561นะฮะจะมาไล่เรียงกันดูรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับควันหลงการแยกโยกย้ายตำรวจเพิ่มเติมนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติกันก่อนนะคะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่คู่นี้นะคะคู่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ